เมื่อวานเราเพิ่งนำเสนอไปชายหัวเกรียนขี่มอเตอร์ไซค์ปาดหน้ารถยนต์คันหนึ่งแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น36อ้าววันนี้โป๊ะแตกอีกเรื่องเหมือนเรื่องจะจบกลายเป็นว่าสืบไปสืบมาคนนี้ไม่ได้เป็นนักเรียนเตรียมทหารแต่ว่าย้อนกลับไปดูคลิปเมื่อวานกันก่อนครับปาดเข้ามาได้ไงอ่ะไปเมื่อวานคืนพี่ผู้ใจดีหน่อยคุณเรียนในร้อยคุณเตรียมไหนรุ่นไหนไม่ไปเตรียมไหนครับพี่เรียนในร้อยรุ่นอะไรครับกูเตรียม36อ่ะ36โอเคครับชื่ออะไรครับชื่อสุโขครับพี่หยาบคายมากเลยนักเรียนในร้อยเป็นอย่างงี้ครับเดี๋ยวผมจะแจ้งข้อต่ออันเนี้ยคลิปเนี้ยเมื่อวานเราเล่าไปแล้วเราเล่าไปแล้วก็เขาขอโทษกันแล้วนี่กอดกันเรียบร้อยแล้วถูกต้องจบลงด้วยดีเรียบร้อยก็มาขอโทษขอโพยแล้วบอกว่าวันนั้นเนี่ยกินเหล้าหนักเมาขาดสติอ้าวเหมือนจะจบนี่คือเมื่อวานปรากฏที่มันไม่จบเพราะอะไรฮะพอคลิปนี้เผยแพร่ออกไปมันไปเจอกับคนคนหนึ่งพลตำรวจตรีภูมินพุ่มพันม่วงฮะผู้การกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น36อ้าวก็ต้องเพื่อนร่วมรุ่นกันนะดิปรากฏพลตำรวจตรีภูมินบอกดูคลิปเท่าไหร่นะไม่เคยมีเพื่อนหน้าตาแบบนี้อ๋อเพื่อนรุ่น36ไม่มีหน้านี้เลยไม่มีสรุปครับคุณผู้ชมชายหัวเกรียนคนนี้ชื่อว่านายสุริยันอาริยะอายุ36เป็นอดีตพนักงานขับรถของกกต.จังหวัดแพร่แล้วต่อมาถูกไล่ออกเพราะไปลักน้ำมันหลวงคือเอารถยนต์ส่วนตัวเนี่ยไปเติมน้ำมันแล้วบินไปเบิกสุดท้ายถูกไล่ออกแล้วถามว่าแล้วไอ้เตรียมรุ่น36มาได้ยังไงบอกว่าอ๋ออายุ36ตัวเขาอายุ36โถก็เลยพูดขึ้นมาแบบนั้นลองฟังเสียงหน่อยฮะเรื่องที่สองทำไมแหงว่าเป็นเตรียมทหารเพราะว่าผมเมาครับผมเมาแล้วไปรู้จักรุ่นนี้ได้ไงผมอายุ36เลยผมพูดไปกันนะครับเท่าอายุครับก็ขอโทษนะรู้ไหมรุ่นนี้รุ่นใครรุ่นของการที่นี่ครับแล้วก็ส่วนแหงว่าเป็นตำรวจทหารเนี่ยก็ยุตินะครับทางใครอีกนะครับแต่ละรุ่นเนี่ยเราห้างเราไม่รู้หรอกว่ารุ่นนี้มีใครอยู่บ้างครับพูดไปเรื่อยเปื่อยเอาสุดท้ายจบแบบไหนรู้ไหมสุดท้ายโดนหมายจับของศาลจังหวัดแพร่คดีลักน้ำมันหลวงฮะส่งตัวดำเนินคดีโดนซะเลยนี่หัวเกรียนไม่ใช่ว่าผ่านทุกด่านนะฮะคุณ